ครับสวัสดีครับช่วงนี้นะครับเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องลมอีกสักหนึ่งรอบครับเพราะว่ามีคำถามเยอะแยะมากมายเข้ามาเกี่ยวกับการเล่นร่มบินกับลมที่แต่ละพื้นที่มันต่างกันยังไงนะครับสำหรับลมแล้วนะครับสำหรับการเล่นร่มบินนะครับหรือว่าอาซีอย่างอื่นนะครับถ้าลมไม่นิ่งมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการเล่นร่มบินนะครับทำไมลมซัดไปทางโน้นทำไมเอาไม่มาทำไมเร่งไม่แต่ขึ้นประมาณนี้ทำไมปีกชอบพับอะไรประมาณนี้นะครับนี่ผมก็จะมาอธิบายอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเล่นร่มบินกับลมเหมือนเวลาถูกลมซัดไปเนี่ยครับเราก็จะเดาเอาได้แค่เดาเอาว่าลมมันแรงลมไม่มีอะไรเราจะเดาเอาทั้งหมดใช่ไหมครับในการเล่นร่มบินแต่ทีนี้นะครับถ้าท่านมีตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับในมือผมเนี่ยมันก็เป็นภาษาไทยก็เรียกว่าตัววัดความเร็วลมนะครับของวัดความเร็วลมนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอานิโมมิเตอร์นะครับอันนี้จะรู้เราจะรู้ความเร็วของลมนะแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูฟังก์ชันในการทำงานของมันนะครับผมจะมาอธิบายไฟล์ภายนอกมันรูปร่างเป็นยังไงนะครับไฟล์ภายนอกมันก็จะมีปุ่ม2ปุ่มให้เราเซตค่านะครับต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดลมเล็กๆครับขนาดประมาณเหรียญ10นะครับคอยรับลมเวลาลมมาเงี้ยครับมันก็จะเข้ามานี่ผมเป่าให้ดูก็จะวิ่งนะครับตัวรูเล็กๆนี่ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ของอุณหภูมิเครื่องตัวนี้จะ2 in 1ก็คือวัดความเร็วลมได้ด้วยแล้วก็วัดอุณหภูมิได้ด้วยในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกการเซตเข้าไปข้างในรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในสนามเอามาติดตัวมานะครับก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจในการเช็คลมนะครับแต่วันนี้ยังไม่เช้าลมแรงมากนะครับครับตอนนี้เราก็มาดูฟังก์ชันนะครับหรือการปรับแต่งเซตค่าต่างๆนะครับหน้าจอของเครื่องวัดความเร็วลมการเซตค่าแค่2ปุ่มนะครับทีนี้การเปิดเครื่องนี้ก็คือกดปุ่มมีปุ่มโหมดกับปุ่มเซตนะครับเปิดให้เปิดปุ่มโหมดนะครับกดแช่ไว้ประมาณ2วินาทีนะฮะครับไฟจะติดขึ้นนะครับไฟติดขึ้นแล้วนะครับทีนี้ผมจะบอกวิธีการเซตค่าหน่วยต่างๆนะครับสังเกตว่าด้านขวามือนะครับของเรานี่ตอนนี้คือหน่วยของความเร็วลมนะครับตอนนี้0เพราะว่าไม่มีลมนะครับพอผมจะเปลี่ยนหน่วยของมันผมจะกดโหมดครับแช่ไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าหน่วยของลมจะกระพริบนะครับอันนี้หน่วยแรกก็คือเดี๋ยวนะมันวนไปเรื่อยเอาผมทุกคนก่อนหน่วยแรกก็คือเมตรต่อวินาทีนะครับกดเซตอีกทีหนึ่งนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกดเซตอีกทีหนึ่งเป็นฟุตต่อนาทีครับกดเซตอีกทีหนึ่งนะครับเป็นน็อตนะครับกดอีกทีหนึ่งก็เป็นไมล์ต่อชั่วโมงครับกดไปเรื่อย CU คือหมายความว่าความเร็วลมปัจจุบันนะครับกดเซตอีกแม็กก็คือความเร็วสูงสุดในตอนที่เราวัดนะครับ AVG ก็คือความเร็วลมเฉลี่ยครับส่วนมากเราก็จะใช้ตัว CU นะครับเพราะว่าวัดความเร็วปัจจุบันนี่ครับพอเรามาถึง CU แล้วกดโหมดนะครับหน่วยก็เป็นส่วนมากเราก็จะใช้กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราจะคุ้นเคยกันตรงนี้ครับตัวนี้จะวัดอุณหภูมิได้ด้วยนะครับใน2 in 1ก็คือตอนนี้31องศาเซลเซียสนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับเป็นความจุแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ใกล้หมดก็จะลดลงเรื่อยๆครับเสียก็จะลดลงเรื่อยๆด้านข้างนี้มันยังมีสเกลบาร์นะครับเวลามีลมผ่านมันจะวิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลองเป่าดูก็ได้นะครับมันจะมีระดับสเกลขึ้นมาด้วยครับวิ่งนี่ครับครับเวลาเรากดนะครับเวลาเรากดตัวนี้ครับไฟจะส่องสว่างนะครับได้เดินดูได้แม้ในที่มืดนะครับว่ากลางคืนนะครับแล้วก็จะดับไปประมาณ12วินาทีมันจะดับนะครับเราก็กดใหม่เงี้ยครับไฟที่ส่องหน้าจอมานะครับ
ทีนี้มาตอนทดลองการปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องตัวนี้จะไม่มีปุ่มปิดนะครับเครื่องตัวนี้จะปิดตัวเองอัตโนมัตินะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้งานไปนะครับประมาณ14นาทีครับมันจะดับไปเองนะครับตัวนี้ก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นนี่ครับตัวใส่แบตเตอรี่นะครับใส่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตเหมือนแบตนาฬิกานะครับนี่เบอร์ CR2032นะครับตัวนี้1ก้อนใส่เข้าไปนะครับประโยชน์มากสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงเช่นชายทะเลนะครับหรือว่าเอาไปประยุกต์ดูความเร็วของลมตอนที่เราเล่นล่มร่อนนะครับเพราะว่าอยู่ที่ทะเลมันจะมีลักษณะของการให้เรามีพื้นที่ในการเล่นล่มร่อนได้ด้วยใช่ไหมครับอันนี้จะมีประโยชน์มากครับเครื่องวัดลมตัวนี้นะฮะเหลือ2ตัวครับเดี๋ยวสั่งใครอยากได้ติดต่อเข้ามาได้นะครับ